ยุคนี้ไม่ว่าอะไรก็ต้องมีคอนเซ็ปต์ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจแค่นั้นคงไม่พอต้องบอกให้ลึกถึงคอนเซ็ปต์ข้างในที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์ตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ชีวิตของทุกครอบแล้วผมจะเลือกอย่างหนึ่งทำไมฉลาดเลือกคอนเซ็ปต์